ผมจะบอกนะไอ้พวกที่อ้างตัวเป็นนักบวชเนี่ยนะไอ้พวกแกงสามเกลอเนี่ย,ยทําให้คารวาสที่เขาอะไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงธรรมได้เพราะว่าไอ้ไอ้ไอ้แก๊งพวกเนี้ยนะฮะไอ้สิ้นยม,มาบาลนะไอ้แกงสิ้นยม,มาบาลน,นะฮะสามเกลอผมเรียกวันสามเกลอ,อาสามเกอกับหนึ่งชีนะ ไอ้แก๊งพวกนี้แหละทาให้สร้างความเหลื่อมล้ำสร้างการแตกฉานสร้างการแบ่งแยกเพราะจะให้คนไปศรัทธามันนะฮะเออมันจะแบ่งแยกคาราวะาออกไปว่าเพราะคารวะอยู่คลองเรือนเ่ยฮะมันไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงทมตถาคตได้ผมถือว,ว่าไอ้คนเหล่านี้แหละที่เป็นมารศาสนาเนี่ยเอาพระพุทธรูปมาอ้างว่าพระพุทธเจ้า มันอ้อมห้อมล้อมพระพุทธรูปไว้แล้วมันยกพระพุทธรูปนั้นอ้างว่าเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านดับขันปานนี้นิพานไปแล้วนะฮะแต่พวกเมืองยัดข้อหาไปให้พระองค์มันกล่าวอ้างพระองค์ทุกอย่างนะฮะเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่นกูเนีย่ยมาเล่าความจริงเพราะมีพวกมารศาสนาแบบเนี้ยกล่าวอ้างพวกพระพิสูุพวกเนี้ยพระพิสูุนดีก็ดีไปนะฮะที่ตั้งใจสอนอ่า มักมีวงป 8, แปดให้แก่ชาวบ้านไม่แบ่งแยกไม่ถือตัวถือตนนะฮะไม่เอานารกสวรรค์ไม่เอาไม่ให้คนไปทรมานตัวเองอ่ะไม่ไปต้องไปแบกสินแบกทําไม่ได้สอนแบบนั้นไม่ได้ให้ไปนั่งดูลมหายใจนะฮะให้ปัญญาเขานะสอนให้เขาเป็นคนดีถ้าเรายังไม่ถึงที่สุดก็สอนให้เขาอ่ะคิดดีทดําดีพูดดีแค่นั้นได้แค่นั้นก็ยังดีอย่างน้นอยอ่ะเราก็ทํา ทำในสิ่งที่เป็นทางของมักมีองแปดจะให้เขาไปแบกสินแบกธรรมจะต้องรักษาสินอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไอ้สามเกอพวกเนี้ยผมจะบอกไอ้พิสูจสามตัวเนี้ยบวกหนึ่งชีเนี้ยนะคุณก็รู้แหละเพราะมันมันดังในโลกโซเชียลตอนเนี้ยพยายามที่จะแบ่งแยกทำต,ถา,ตถาคตแบ่งแยกคารวาสแบ่งแยกพระคือเอาสมมุติบัญญัติมาแบ่งแยกนะฮะทำให้ชาวบ้านที่เขาคลองเรือนเนี้ย ผู้ที่คลองเรือนอยู่เนี่ยไม่มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมได้จะต้องออกบวชจะต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้เออจะต้องไม่มายุ่งผัวตัวเมียยุ่งกันไม่ได้ทั้งท้งที่มักมีองแปดก็ไมไ่มีข้อไหนที่ห้ามฮะเออพระองค์พูดเรื่องอวิชาตันหาวปทานฝ่ายจิตฝ่ายความยึดมั่นถือมั่นถ้าไม่ได้เอาขันหน้ามาบอกว่าขันหน้าเป็นตัวทุกหรือหรือขันหน้าเป็นกิเลส ท่านกำลังบอกว่าขันห้ามันเป็นธรรมชาติของมันอย่างเงี้ยมันไม่เที่ยงในตัวมันเองมันเป็นไตรักใช่ไหมเกิดมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายเออเราเข้าใจไหมล่ะว่ามันไม่เที่ยงเข้าใจพระเจ้าค่ะควรยึดมั่นถือมั่นไหมไม่ควรยึดมั่นถือมั่นพระเจ้าค่ะใช่ตัวใช่ตัวไมขันหน้าไม่ใช่พระเจ้าค่ะแต่มันมีสิ่งหนึ่งพระเจ้าค่ะมันไม่รู้ว่าคืออะไรแต่มันยังยึดอยู่พระเจ้าค่ะนี่ไงพู้เจ้านั่นแหละเธอถามได้เธอตอบได้ดีมากเลยมันมีสิ่งหนึ่งนะฮะ ที่พระเจ้าว่าการสืบต่อะฮะของจิตมโนวิญญาณจนกลายเป็นสัตว์ตนังสัตว์ตนตับุคคลเราเขานะฮะกลายเป็นมนกรรมอืมนะฮะแล้วก็สะสมมาสาวะเพื่อไปต่อในอนาคตข้างหน้านะครับมันจะทิ้งร่างขันหน้าไว้เหมือนเปลือกเน่าๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นรสชาติก็ยังอร่อยอยู่นะฮะจมูกก็ยังได้กลิ่นอยู่ นะฮะตาก็ยังเห็นของสวยงามและไม่สวยงามอยู่หูก็ยังได้ยินอยู่เวทนาผัสสะทุกสิ่งทุกอย่างยังมีทั้งหมดนะฮะพูะเจ้ากําลังพูดเรื่องความยึดมั่นถือมั่นคืออุปทานขันแต่เราถูกมารศาสนาถูกพ่าอารัชชีพวกเนี้ยยกตนขึ้นมาแต่อ้างพระพุทธเจ้าอ้างรูปปั้นนะฮะใส่ร้ายพระองค์หาว่าพระองค์ไปตัดรู้ด้วยอนาปานสติบ้างอืตัดสู้ด้วยการเจริญฌานบ้าง แม้กระทั่งพระองค์ดับขันกําลังจะปรินิพานมันก็ตามดูจิตพระพุทธเจ้าทาั้งทั้ที่พระองค์ไม่มีจิตแล้วจิตมนวิญญาณแล้วพงเหลือแต่ปัญญากับขันหนะ์นานะฮะมันก็กล่าวอ้างในตําราว่าพระองค์เข้าฌานทุติยฌานเข้าไปถึงอรูปฌานแล้วถอยกลับมาดับขันที่ฌานสีด่ดูพระองค์ไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราขอแล้วมึงไปตามดูอะไรของพระพุทธเจ้าวะ แค่ในตำลาก็ยังเขียนขัดแย้งในตัวมันเองเลยคนที่สิ้นจากตัวตนสรรัตว์บุคคลเราเขาแล้วเนี่ยไม่มีที่ตั้งอาศัยของจิตมนโนวิญญาณนวเนี่ยมันก็เหมือนมีแต่ขันห้าว่างเปล่าอยู่กับปัญญาแค่นั้นเองนะฮะเพราะทําลายเชื้อแห่งมนโนวิญญาณ <c oughs> เชื้อผู้ยึดต,ติด <c oughs> เชื้อของจุงจริงจังเนี่ยสิ้นไปแล้วไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วไม่มีตัวมีตนแล้วไม่มีจิตแล้วแล้วพวกนี้ไปตามดูได้ยังไงไั่ขัดแย้งไหมฮะ นี่นะแล้วเอาความพิสดารเอาการที่ออกบวชเป็นที่ตั้งแสดงว่าชาวบ้านที่พุในสมัยพุทธกาลที่บรรลุธรรมนะ่ะชาวบ้านทั้งหลายที่พระองค์ไปเทศที่เศรษฐีหรือกษัตริย์แม้กระทั่งอาชาติศัตรูจัดก็ไม่มีใครบรรลุธรรมสักคนเลยทั้งๆท,ที่มีหูมีตามีจมูกฟังสดับฟังธรรมะของผู้เจ้าทุกคนน่ะไม่ว่าพระไม่ว่าโยมอะ แต่จะบรรลุแต่ผ้าเหรอไอ้บ้าผู้มึงเอาสมองส่วนไหนคิดเอาความคิดเน่าๆของพวกมึงอะตะกะแบบส้นตีนหมาเนี่ยมานั่งคิดเรื่องพวกนี้ทุกคนเอาหูฟังมีหูมีตามีจมูกมีปากมีเป็นความเป็นมนุษย์เหมือนกันนะฮะก็แค่พ้าก็คือแค่ใส่สีแค่นั้นแล้วก็รับพระธรรมวีนัยแค่นั้นชาวบ้านก็รับมรคองแปดแค่นั้นเองนะฮะเพราะว่าไม่ได้เป็นนักบวชก็เลยไม่มีพระธรรมวินัยแต่มีมรคองแปด นักบวชพอสึกออกมาก็เดินตามมักมีองแปดก็เป็นชาวบ้านชาวบ้านไปนบวชก็เป็นนักบวชก็รักษาพระธรรมวินัยแค่นั้นเออนักบวชสึกออกมาก็เป็นชาวบ้านก็เดินตามมักมีองแปดก็มีหูมีตามีอะไรเหมือนกันพวกมึงเป็นปัญญาอ่อน <Yeah. S 1> นะฮะแบ่งแยกสุดโตง่งนะฮะนี่แหละผู้เจ้าทรงไม่แบ่งแยกแต่พวกมึงกาลังแบ่งแยกเออแบ่งแยกศีลศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ด เออใครถือสินมากกว่าผู้นั้นก็สูงกว่าเนี่ยมันเป็นกันอย่างเงี้ยนะฮะพระพุทธเจ้าไม่เคยพูดเรื่องสินพระพุทธเจ้าพูดเรื่องพระธรรมวินัยแล้วก็มารคกมีองแปดนะเว้ยพระธรรมวินัยเนี่ยเพราะว่าคนมาอยู่กับพระพุทธเจ้านะฮะก็เหมือนฝากตัวเป็นติดตามพระพุทธเจ้าเลยก็ต้องใส่อ่าชุดกะชุดที่มันหอ่อศพอ่ะเหมือนพระพุทธเจ้าอะ่ะให้มันเป็นสีเดียวกันชุดปะเพื่อป้องกันโจรมาปล้น นะฮะมันไม่มีราคาเขาก็จะไม่ป้นพวกนักบวชพวกนี้เพราะว่พวกนักบวชพวกนี้มันไม่พกเงินเสื้ออผ้าที่มันใส่อยู่ก็ข,ดขาดๆแหวงๆมันก็เย็บเอามันก็เลยไม่สมควรที่จะป้นโจรมันก็ไม่ป้นมันก็หาป้นพราค้าป้นอะไรนู่นแค่นั้นแล้วการมาอยู่รวงกันอย่างนั้นคนหมู่มากพกกระองค์ก็บัญญัติพระธรรมวีนัยนแต่ละข้อตามเหตุปัจจัยมันมีเหตุให้เกิดมีคนมาบอกมาฟ้องผู้เจ้า ผู้เจ้าก็ตั้งกฎกติกาไม่งั้นถ้าไม่มีกฎไอ้นี้ก็ทําได้กูก็ทําได้มันก็จะเกิดความวุ่นวายในสํานักของพระตถาคตนะฮะเออพระองค์ก็เลยเอาพระธรรมวินนะัยน่ะเป็นเครื่องปกครองสงหลังจากพระพุทธเจ้าดับขันปฎินิพภานแล้วก็ให้อ่ส่วนพิสูที่ยังเป็นพิสูอยู่ให้ดํารงพระธรรมวินัยนั้นไว้เป็นเก่ะคุ้มกันเธอนะเป็นสารณะจนมันตายนะฮะเป็นเครื่องคุ้มครองเออ ให้เธอแควคาดจากบ่วงมานจากบ่วงไผ่นะฮะแล้วเธอก็จงเผยแพร่ธรรมของเราออกไปทั่วสารทิศด้วยมรรคมงแปดนะฮะอ่านะเธอก็ออกบินบาบเพื่อชาวบ้านเขาเสียสละแต่อย่าไปให้พรเขาอืมนะฮะคือเขาจะให้อะไรมาเธอก็ฉันเธอเธออย่าไปทําตัวเหนือชาวบ้านเพราะเธอต้องอาศัยข้าวชาวบ้านกินชาวบ้านเขาตื่นแหกขี้ตามาตั้งแต่ตีสามตีสี่ตีห้าเขาต้องทํา อาหารไม่เธอกินเนี่ยเธอจงสำเนียกนะฮะให้แก่ชาวบ้านหรือคารวาสนั่นนะ่ะเขามีบุญคุณต่อเธอนักเธอจงนั่งหลักธรรมเนี่ยอ่าของเราเนี่ยมัดมีองแปดเนี่ยไปเผยแพร่แล้วเธอต้องทําตัวให้ถึงพร้อมเธอถึงจะปลดช่วยเหลือเขาได้อ่ะ,อะชี้เส้นทางที่ถูกให้เขาเข้าสู่หลักธรรมเข้าสู่สัมมาทิฏฐิเท่านั้นเองแต่ไอ้พวกเนี้ยพวกพระพวกนี้เนี่ย มันยกตนข่มท่านอืมมันมันไม่มีงานทำอะไรหรอกวันวันมันทำตัวโอ้โหเหมือนผู้วิเศษฮะไม่เคยทำมาหาแดกนะฮะพวกเนี้ยแล้วก็พอเขามาทำบุญกับมันมันก็สวรรค์ให้เขาเอาบุญล่อเขาไอ้คนพวกนั้นพอได้บุญได้สวรรค์เข้าไปแล้วก็ดีใจมีความสุขเฮ้อโดนเขาหลอกคนโง่สอนคนโง่ผมจะบอกคนหลงสอนคนหลงนั่นแหละบอ่อเกิือแทง แห่งความยึดมั่นถือมั่นทําให้อาชีพนักบวชก็เลยจเจริญรุ่งเรืองนะฮะคารวะก็เป็นเบื่อล่างคนชาวบ้านอย่างเราเนี่ไม่มีสิทธิ์หรอกที่จะเข้าถึงทาเพราะถ้าเราเข้าถึงทำเมื่อไหรมันจะตาหน้าว่าพวกมึงต้องมาบวชสิพวกมึงอยู่เรือนยังนอนกับลูกกับเมียกับผัวอยู่เลยเออนี่เห็นไหมมนจะเอาคำนี้มาพูดกับเรานะฮะผมบอกเลยแล้วมันเป็นหนักบาลพ่อมึงเหร ยังอย่าบอกว่ามึงเพราะมึงเป็นพ้าไงมึงทําอย่างนั้นไม่ได้ไงเขาจับมึงสึกแน่นอนเออก็แค่นั้นเองเออพวกมึงนะ่ะมันมีความเห็นสุดตรงแล้วเจ้าความสุดตรงของตัวเองอะ่ะมามายัดเยียดให้คนชาวบ้านเขานั่นแหละไม่มีความเป็นกลางกูถึงบอกว่าทุกวันนี้ทําไมกูถึงไม่เห็นพ้าที่ดีเลยนะฮะเออ มีแต่เท,ที่ยวเอาบุญเอาโลกเอาสวรรค์เอาการปฏิบัติพาคนไปหลวงปฏิบัติธรรมนะฮะพวกมือกําลังรับวิบากนะคนที่เขาไม่รู้เขาติดตามมือนะเขาเขาเขามีวิบากจากส่วนของมือแหละที่มึงทําไวอ้อ่ะพาเขาไปเจริญไปเจริญลมไปเจริญสติไปฝึกเอาตัวตนไปทําเนี่ยแทนที่เขาจะใช้ชีวิตอยู่กับอ่ากับครอบครัวแล้วก็ได้ฟังธรรมแท้ที่มันคลายความยึดมั่นถือมั่นกับต้องปีกวิเวกกับต้องหนีไป ไปกระทําไปสร้างเออเอาตัวตนไปกระทํานะฮะไปสร้างภพภูมิหนีไปหาเวทนาอีกเวทนาชนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ทิ้งครอบครัวนะฮะนั่นแหละฮะติดตามไอ้คนพวกเนี้ยสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยผมเห็นสิ่งเหล่านี้มาน,นานแล้วนะฮะแล้วผมพยายามเตือนสติคนทั้งหลายว่าทุกคนเท่าเทียมกันหมดเลยนะไม่ว่าพระว่าโยมนะฮะคุณมี ความเป็นมนุษย์เท่ากันหมดเลยไม่มีอะไรวิเศษกว่ากันก็แค่เปลี่ยนสีเสื้อเท่านั้นเองไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าคุณนะ,ะถอดผ้าออกก็เหมือนกันหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นคนพวกนี้มักจะอ้างอวดอ้างตัวเองยิ่งตอนเนี้ยไอ้ทุยอยู่ไหนนั่นแหละตัวดีเลยไอ้ทุยอยู่ไหนเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยนะ,ะทิฐิมานะนี่ไม่ต้องพูดถึงได้แค่ความสงบในลมหายใจแค่นั้นพวกมึงโอเค